สวัสดีครับคุยก่อนเกมผู้ที่เชลซีครับจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดวันนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยความพร้อมก่อนเลยความพร้อมของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านเชลซีเนี่ยขาดผู้เล่นไปเยอะเลยนะครับผมขอนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8คนนะครับที่มีรายงานว่ามีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เจ็บอยู่แล้วเบนชิวเวลเทเวอร์ชาโลบาอามันโดโบย่านะครับผมชุกบูเมก้าก็เจ็บมาคัตเบตินเนลลี่เราเมโอลาเวียตัวใหม่ก็เจ็บเวสลีย์โปฟาน่านะครับส่วนทีมเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันก็8คนที่ลงไม่ได้เหมือนกันคนแรกอีวานโทนี่นะครับที่ติดโทษแบนอยู่ลงไม่ได้ที่เหลือนี่เจ็บนะเควินชาร์ดนะครับชาลีกูดจอร์จดาซินวาคีนพอตเตอร์มิเกลดัมสกาดลิโก้เฮนรี่เชนดอนบาปติเต้นะครับโอ้เจ็บเยอะเลย11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ของทั้ง2ทีมเลยไปดูเชลซีก่อนเชลซีนี่น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับที่เขาคาดการณ์กันไว้นะผู้สาประตูโรเบิร์ตซานเชสแน่นอนส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเตียโก้ซินวากับรีไวโควิลวันนี้พร้อมลงสนามแบ็กขวามาโลคุสโตแบ็กซ้ายนี่อาจจะใช้มาร์กูเรียนะครับส่วนกองกลางตัวรับเนี่ยเป็นเอนโซ่เฟอร์นันเดสยืนคู่กับมอยเซสไกเซโดกองกลางตัวรุกวันนี้อาจจะใช้คอนเนอร์กาเลเกอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยมิไคลโมดิกนะครับกองหน้าตัวเป้าก็หรือว่าเป็นเฟลไนน์นั่นแหละโคพามเมอร์นะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดบ้างทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยก็คงมาในแผนเซนเตอร์แบ็ก3คนเหมือนเดิมนะ352หรือ532ก็ว่าไปนะครับผู้สาประตูมาร์คเฟฟเคนนะครับพร้อมส่วน3เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาย่าอีธานปินน็อกนาธานคอนลินนะครับพร้อมนะครับฝั่งซ้ายนี่แฟงฝั่งซ้ายเนี่ยแฟงโอเยงก้าฝั่งขวาซาร์ดมุดล็อบลิสนะครับส่วน3กองกลางเนี่ยวาเตอรี่ยาเนลคริสเตียนนอร์กาดแล้วก็มาเทียสเจนเซ่นนะครับกองหน้า2คนที่ยืนคู่กันวันนี้ก็คงเป็นไบอันเอ็มเบโมกับยูอันวิซ่านะครับผมก็วันนี้เตะเร็วนะครับสำหรับเชลซีเวลา6โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็สถิติ5เกมทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งสูสีนะครับผมเชลซีชนะ2เบนฟอร์ดชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับก็ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดมันสูสีกันมากแต่เชลซีก็ยังเป็นต่อนะเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็5เกมหลังสุดของเชลซีเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะครับก็คือการแพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ0นอกนั้นเชลซีชนะได้อีก3เกมแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยโชว์ผลงานที่ต้องบอกว่าควรจะชนะอาร์เซนอลนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสมอซะอย่างนั้น2ประตูต่อ2นะครับต้องเรียกว่าผมว่าฟอร์มช่วงหลังของเชลซีเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับผมส่วนเบนฟอร์ดเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยสามารถชนะได้แค่เกมเดียวเป็นเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ได้3ประตูต่อ0นะครับนอกนั้นก็แพ้ไป3เสมอไป1นะครับอ่ะผมว่าคู่นี้นะเชลซีดีกว่าเบนฟอร์ดพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บของนักเตะมาเล่นงานแต่ว่าด้วยสกอตเดฟของเชลซีที่มันเยอะอย่างนี้นะเอาเป็นเชลซี 3-0 เลยเอาชนะเบนฟอร์ด 3-0 ไปเลยนะเกมนี้นะครับ